ลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสวัสดีค่ะพบกับคิมเภสัชกรหญิงหันษามหามงคลในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะวันนี้นะคะคิมก็จะมาชวนคุยเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์โลกในตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิดหยุดโลกอย่างที่เรากำลังประสบกันทุกคนนะคะตอนนี้หลายๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ work from home ขณะที่เด็กๆก็อยู่บ้านกันตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่อยู่โรงเรียนไทยอยู่ในช่วงที่กำลังปิดเทอมซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนเปิดเทอมไปอีกยาวเลยนะคะแล้วก็เด็กๆที่อยู่โรงเรียนอินเตอร์ซึ่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากการเรียนในโรงเรียนมาเป็นเรียนออนไลน์ตัวคิมเองก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคิมทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากเดิมที่ไปสอนในคลาสนะคะตอนนี้ก็ต้องสอนออนไลน์นะคะคิมก็ต้องปรับเหมือนกันว่าจะสอนออนไลน์เนี่ยเราอยู่บ้านเราจะเตรียมการสอนยังไงนะคะเราจะมีห้องที่เราจะอัดเสียงหรือว่ามีเจอกับนักเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะใช้สื่อไหนดีนะคะขณะเดียวกันการทำงานของคิมก็ต้องใช้ความเงียบแล้วก็ต้องใช้สมาธิทีนี้ลูกก็อยู่บ้านด้วยสิคะแล้วก็เราก็ต้องทำงานไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลเขาตลอดเวลาวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยโดยที่อยากจะเชิญคุณหมอนะคะที่เป็นกุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาเด็กมาให้คำตอบเราหน่อยว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องปรับตัวปรับใจกันมากแค่ไหนยังไงกันดีแล้วเราจะคุยกับลูกยังไงนะคะโดยที่คิมได้ไปคุยกับแพทย์หญิงดวงรัตน์วังเกล็ดแก้วนะคะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาเด็กโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่คิมไปขอคุยกับอาจารย์ก็คือว่าอยากจะขอคำแนะนำว่าเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเรามีวิธีคุยให้เด็กๆ เข้าใจยังไงว่าเราต้อง work from home เราต้องอยู่ห่างกันเราออกจากบ้านไม่ได้เด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้จะทำยังไงให้เด็กเล็กๆ เข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้ได้บ้างนะคะโดยที่อาจารย์ก็บอกว่าควรจะเอาประสบการณ์ของเด็กๆ เองเนี่ยค่ะมาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่เนี่ยมันก็คือโรคหวัดนะคะชนิดหนึ่งซึ่งมีอาการไอมีน้ำมูกอะไรแบบนี้เหมือนที่หนูเคยเป็นนะคะแต่อาการมากน้อยเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามอายุนะคะแล้วก็ติดได้จากการไอและจามค่ะในเรื่องของสถานการณ์ work from home เนี่ยนะคะหมอคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราคงจะต้องพูดให้ลูกฟังก่อนว่าขณะนี้สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิดระบาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็ดูตามช่วงอายุของเด็กอาจจะพูดเชื่อมโยงให้เด็กเข้าใจว่าหนูก็เคยเป็นหวัดใช่ไหมอาการเป็นยังไงเช่นเป็นไข้ไอน้ำมูกแต่ว่าบางคนเนี่ยจะมีอาการมากโดยเฉพาะในคนที่สูงอายุอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งน้องเล็กๆเนี่ยเวลาเป็นจะเป็นเยอะจะต้องมีการลดการแพร่กระจายของเชื้อโดยการอยู่ห่างกันหนูอาจจะเคยได้ยินว่าตอนนี้เขาให้ห่างกันประมาณสัก2เมตรแล้วเราทุกคนก็ควรจะต้องถ้าไม่มีอะไรเราก็อยู่ที่บ้านเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยนะคะเอ๊ะเราอยู่บ้านกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยค่ะเราควรจะแบ่งเวลายังไงเหรอนะคะรูทีนเราควรจะเหมือนเดิมไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราเฟล็กซิเบิลได้มากกว่าปกติเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในรถในแต่ละวันใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกว่าเราควรจะจัดเวลาให้อิงกับเวลาเดิมเพื่อที่ว่าเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ปกติแล้วเราจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาตื่นนอนเวลาทานอาหารเวลาเข้านอนไม่ควรจะแตกต่างจากเวลาเดิมมากนะคะเด็กๆเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีเวลาที่เป็นเวลาเรียนเวลาเล่นที่แน่นอนนะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆจะสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็สร้างวินัยในตัวเองได้ทีนี้ปัญหาของการเรียนออนไลน์ก็คือว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีถ้าเป็นเด็กที่เล็กหน่อยนะคะดังนั้นแล้วพ่อแม่เราเนี่ยค่ะมีหน้าที่จะผลัดกันช่วยดูแลลูกแบ่งเวลากันว่าเวลาไหนพ่อทำงานเวลาไหนพ่อดูแลลูกและเวลาไหนเป็นเวลาที่แม่จะดูแลลูกเวลาไหนเวลาที่แม่ทำงานนะคะอันนี้อาจารย์แนะนำเลยว่าถ้าเด็กเล็กเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาจริงๆเรื่องของการสร้างวินัยจากการที่เด็กยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านและตัวของผู้ปกครองเองเนี่ย
ก็ต้องทำงานจากที่บ้านนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญตารางกิจวัตรประจำวันเนี่ยควรจะทำให้ชัดเจนทั้งเราด้วยทางฝั่งเราซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานทางฝั่งของลูกซึ่งต้องจัดกิจกรรมเรื่องการเรียนเพราะปัจจุบันเนี่ยบางทีคุณครูเขาจะมีการส่งบทเรียนทางออนไลน์เนาะก็เราก็มีแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่ามีงานที่เด็กจะต้องทำส่งคุณครูก็ต้องจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนและการเล่นเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้ควบคุมตัวเองแล้วก็สร้างวินัยในแต่ละวันไปได้อย่างดีข้อ3ก็คือว่าการเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันนะคะโดยที่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเลยนะคะอันนี้นี่ขิมก็เห็นในลูกของตัวเองเช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งแล้วเขาก็หันไปเล่นกับน้องมั่งนะคะหันไปเล่นกับหมาที่บ้านมั่งหรือบางทีก็แอบฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็ยังถามเขาว่าลูกเรียนรู้เรื่องเหรอเนี่ยหูนึงเรียนหนังสือหูนึงฟังเพลงนะคะอาจารย์ดวงรัตน์ก็บอกเหมือนกันค่ะว่าการเรียนออนไลน์มันดึงความสนใจเด็กได้ไม่ดีเท่ากับการเรียนในห้องคือโดยทั่วไปดูที่สมาธิของเด็กในเด็กเนี่ยสมาธิเนี่ยจดจ่อต่อการเรียนอย่างมากที่สุดเนี่ย 20-30 นาทีนะคะโดยที่ยังมีคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเด็กหมดสมาธิถ้าได้เรียนในห้องคุณครูก็อาจจะเรียกได้ว่าน้องเอฟังคุณครูหน่อยไม่คุยกับเพื่อนนะคะยังมีการเตือนหรือการบอกแต่ถ้าเป็นออนไลน์เป็นบทเรียนออนไลน์ก็จะมีไม่มีใครทำหน้าที่นี้เด็กจะหมดความสนใจไปได้เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะเหม่อลอยโอกาสที่เด็กจะไม่ได้รับข้อมูลเนื้อหาวิชาเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามหมอถึงได้คิดว่าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาทำหน้าที่แทนคุณครูในการช่วยดังนั้นเมื่อพ่อแม่อยู่บ้านเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยค่ะที่เราต้องคอยช่วยดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ลูกเรียนอะไรอยู่มีสมาธิหรือเปล่านะคะก็แต่ขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆจะต้องนั่งเรียนตลอดเวลาเพราะว่าเด็กๆเองเนี่ยช่วงอายุต่างๆก็จะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างจำกัดค่ะนอกจากเรื่องเรียนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของกิจกรรมนะคะไม่ใช่ว่าวันนึงเราจะให้ลูกเรียนอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาเรียนคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องมีกิจกรรมให้เด็กๆทำในเวลาว่างหลังจากการเรียนด้วยนะคะโดยที่อาจารย์ดวงรัตน์ได้แบ่งกิจกรรมให้เป็น2แบบใหญ่ๆก็คืออย่างแรกคือกิจกรรมที่สามารถนั่งเงียบๆทำได้ด้วยตัวเองหรือว่าน้องกับพี่นั่งทำด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าลูกทำพ่อแม่ก็สามารถนั่งทำงานไปได้ด้วยนะคะเช่นต่อจิ๊กซอต่อเลโก้วาดรูปอ่านหนังสือหรือว่าพวกบอร์ดเกมต่างๆนะคะถ้ามีพี่ก็อาจจะดูแลน้องได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กวัยอนุบาลที่เล็กมากๆคุณหมอแนะนำว่าเด็กๆไม่ควรนั่งเล่นคนเดียวเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปลอดภัยกับเด็กๆได้นะคะนอกจากกิจกรรมที่นั่งเฉยๆแล้วขณะเดียวกันเรื่องของสุขภาพก็สำคัญไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่นั่งเฉยๆทั้งวันหลายๆเดือนนี่คงจะแย่นะคะเรื่องสุขภาพดังนั้นเด็กๆต้องมีกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่ใช้ร่วมกันทั้งครอบครัวนะคะเช่นเต้นแอโรบิกเปิดเพลงเต้นกันหรือว่าโยคะหรือเตะบอลในบ้านอะไรแบบนี้นะคะแปลว่าทั้งครอบครัวเนี่ยเราจะต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะอย่านั่งดูซีรีส์เพลินๆไปทั้งบ้านอันนี้เมื่อจบเรื่องของโควิดสงสัยเราจะได้โรคไขมันในเลือดสูงกับโรคอ้วนอีกโรคนึงนะคะเรื่องที่5คือเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งในครอบครัวค่ะเพราะว่าในสังคมไทยเราเนาะครอบครัวไทยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกเรามีผู้สูงอายุก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยทีนี้เราจะทำยังไงดีคะที่เราจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยที่ไม่ทำให้ท่านป่วยนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันจากข่าวว่าโรคโควิด-19 เนี่ยถ้าเด็กๆ เป็นหรือในผู้ใหญ่บางคนเป็นบางครั้งไม่ออกอาการแต่กลายเป็นว่าผู้สูงอายุนี่แหละที่ถ้าติดแล้วนะคะจะมีอาการค่อนข้างหนักอาการรุนแรงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะพ่อแม่ต้องบอกเด็กๆค่ะว่าเราเนี่ยควรจะเว้นระยะห่างกับปู่ย่าตายายหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะแล้วถึงเราจะอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะเราก็คุยกันแบบห่างๆดีไหมนะคะหรือว่าเวลาทานอาหารแยกกันทานนะคะแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าต้องออกไปไหนเนี่ยอย่าลืมว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
เรื่องของ social distancing เนี่ยเด็กๆประถมเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจดีๆแต่ว่าเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยดูแลแล้วก็อาจจะใช้วิธีเบี่ยงเบนค่ะก็ควรจะต้องบอกกับเด็กๆเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงเวลาที่ติดโควิดไวรัสโควิดเนี่ยจะมีอาการเยอะนะคะมีอาการปอดบวมอักเสบก็ต้องบอกเด็กๆว่าตอนนี้เราจะเข้าไปใกล้ไปกอดไปหอมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมากเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องล้างมือก็ต้องสอนเรื่องของการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานนะคะก็ย้ำให้เขาฟังว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็พวกเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมนี่แหละถ้าคิดถึงเราสามารถที่จะเชื่อมโยงติดต่อกันได้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นวิดีโอคอลคุยกันหรือว่าเจอหน้ากันแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็คือพูดคุยยังเล่นกันได้ตามปกติก็ให้กำลังใจแล้วกันค่ะหมอก็อยากให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ให้สามารถที่จะปรับตัวเปลี่ยนผ่านทั้งทำงานจากที่บ้านแล้วก็ทั้งเลี้ยงดูลูกไปในระยะเวลาช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายนะคะคุณหมอฝากมาบอกว่าการใช้หน้าจอเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าอยู่บ้านนานๆแล้วเนี่ยจะปล่อยให้ลูกอยู่กับจอได้ตลอดเวลานะคะหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยเมื่อต้องเรียนออนไลน์แน่นอนว่าเราต้องใช้จอเป็นสื่อในการเรียนนะคะแต่คุณหมอไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาหรือว่าใช้หน้าจอมาเป็นตัวเอนเตอร์เทนตลอดเวลาเลยนะคะคุณหมอบอกว่าเพราะว่าเมื่อถึงเวลาหลังจากที่โควิดไปแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยติดจอแล้วก็แก้ได้ยากดังนั้นตอนนี้เนี่ยถึงเราจะ flexible ขึ้นนิดนึงอาจจะไม่เคร่งเครียดมากกับการใช้สื่อเหล่านี้นะคะแต่ขณะเดียวกันต้องคอยดูแลด้วยไม่ใช่ว่าใช้เกินจำเป็นแล้วก็ติดอยู่กับมันตลอดเวลาค่ะเรื่องราวที่ขิมเอามาฝากวันนี้นะคะคำตอบจากคุณหมอดวงรัตน์เนี่ยค่ะคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆบ้านเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับครอบครัวของคุณเองคุณสามารถติดตามเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชได้ทางช่องทางต่างๆในการรับฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Anchor, Podbean, SoundCloud, Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชแล้วอย่าลืมกด Subscribe รายการของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ